ถ้าไม่มีลูกค้าไม่มีเงินทุนอยู่ในมือเนี่ยการที่จะประกอบธุรกิจตรงนี้ต่อไปในอนาคตเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะเพราะนั้นจะอาจจะตอบโจทย์ผู้ลงทุนไกลๆก็ได้นะฮะว่าอะไรน่าจะเป็นฉากหรือว่าน่าจะเป็นภาพในอนาคตของการประมูลของการถือครองตัวสเปกตรัมนะครับในอนาคตเราคงจะเห็น 3G ไปแล้ว 4G พูดถึงว่าปีหน้ามี 5G อีกนะครับถ้ามองในแง่ของการลงทุนคงอีกเยอะนะครับแต่ถ้ามองในมุมของพวกเรานะครับยิ่งประมูลเยอะๆยิ่งดีนะครับจะได้เก็งกำไรกันทุก G นะครับเอามีสัก 10G ภายใน1ปีก็ดีนะฮะเพราะทุก G เราก็จะเล่นเก็งกำไรกันไปเรื่อยๆว่าใครจะได้นะครับใครจะประมูลได้แล้วกำไรจะเกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับท่านสุดท้ายครับต่อคำถามเดิมนะครับสำหรับทางดร.อภิรักษ์ครับจากทาง TOT ครับครับผมขอบคุณครับก็ตอบคนสุดท้ายนี่รู้สึกจะเสียเปรียบนิดนึงนะครับเพราะว่าท่านข้างหน้านี่ก็จะพูดไปหมดแล้วจริงๆได้เปรียบนะครับเพราะว่าถือว่าสรุปของทุกท่านมาอยู่นะครับทุกคนบอกว่าเหมือนทุกท่านนะครับก็คือถ้าถามว่าเอาเรื่องของ TOT ก่อนนิดนึงนะฮะจริงๆ TOT เนี่ยเราได้คลื่นนะครับที่ทำ 3G จริงๆทำ 3G มา3ปีแล้วนะครับแต่ว่าโดยข้อจำกัดในเรื่องของเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับเรื่องของเงินลงทุนเรื่องอะไรเนี่ยมันเลยทำให้ coverage area เนี่ยมันไม่สู้คนอื่นไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการทำตลาดนะครับแต่ก็มีลูกค้าจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งถ้าถามว่าเร็วไหมนี่ไม่ได้โฆษณานะฮะเร็วกว่าทุกเจ้าจริงเหรอครับจริงครับนะครับโอเคมีพาดพิงนะฮะอะไรนะครับมีพาดพิงมาแล้วนะฮะก็ถ้าถามว่า 3G 4G เติบโตไหมนะครับก็คงเห็นด้วยเหมือนกับที่ทุกท่านที่ผ่านมาที่กล่าวถึงนะครับผมไม่อยากให้มองอย่างนี้ครับคือหลายท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะมัน 2G นะฮะมันต่างกับ 3G ยังไง 4G มันต่างกับ 3G ยังไงคิดง่ายๆครับนะฮะเนื่องจากว่าความต้องการการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันต้องการแบนด์วิดต์มากขึ้นต้องการความเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีทางเกี่ยวกับโมบายเนี่ยนะครับที่สูงขึ้นเพราะว่าลูกค้าโมบายเนี่ยถ้าเป็น 3G นะก็คือว่าเน้นไปทางการใช้ Data และอัตราการเติบโตการใช้ Data หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสูงมากเกินกว่า Voice นะฮะหลายเท่าตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอพูดถึงว่าเป็น 4G เป็น 5G นั่นนะถามว่ามันต่างกับนะฮะเวอร์ชันแรกยังไงอย่างสมมติว่า 3G ต่างกับ 2G ไง 3G เนี่ยใช้ Data ได้เร็วขึ้นแบนด์วิดต์มากขึ้นเพราะฉะนั้น 4G ก็มากกว่า 3G แล้วก็แน่นอนไม่ว่าจะ 5G 6G มันก็มากกว่านะฮะรุ่นก่อนนั้นเพราะนั้นก็คือว่าพูดง่ายๆว่าถ้าในแง่ของคนใช้งานเนี่ยนะครับสิ่งที่ได้ก็คือว่าได้ความเร็วเร็วขึ้นหรือว่าแบนด์วิดต์สูงขึ้นนะฮะอันนี้คือตัวนี้ทีนี้ถ้าถามว่าตลาดเติบโตไหมนะครับถ้ามองในแง่สมมุติว่าเราใช้พวก voice อะไรโดยปกติเนี่ยตอนนี้ก็คือเกือบ100ล้านนะฮะเลขหมายที่เป็นโทรศัพท์แต่อย่าลืมว่านะฮะมีก็คือคนหนึ่งโดยเฉลี่ยก็ประมาณสักเครื่องกว่าๆนะฮะซึ่งถ้าผมมองในแง่ของ user หมายถึงคนใช้เนี่ยใช้เป็นลักษณะโทรศัพท์มือถือธรรมดาใช้ voice อะไรเนี่ยผมถือว่ามันอยู่ที่จุด saturate แล้วมันไม่น่าเติบโตแล้วแต่ถามว่าตลาดมันยังเติบโตไหมอีกเยอะครับมาจากไหนนะครับอันแรกก็คือว่ามาจาก device ที่นะฮะกล่าวถึงก็คือเรื่องของ iPad เรื่องของ tablet นะครับหรือว่าเป็น wireless พวก notebook นะฮะใส่ dongle อะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นมีตลาดขึ้นมาเยอะแต่ตัวสำคัญในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยแล้วหลายๆประเทศเนี่ยนะครับโดยเฉพาะทางยุโรปกับทางของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่เขาลงก็คือว่าเรื่องของ M2M นะครับอย่างที่คุณสมยศพูดถึงไปนะครับก็คือว่าอีกหน่อยเนี่ย device ทุกอย่างเนี่ยนะครับจะมีเหมือนกับจะพูดง่ายๆว่าซิม 3G หรือว่าเป็นซิม 4G ติดตั้งอยู่อย่างนั้นผมยกตัวอย่างในยุโรปเร็วๆนี้เขาเริ่มละไม่ว่าจะเป็นรถ BMW Mercedes-Benz นะครับมีตัวที่เขาเรียกว่าใส่ซิมเนี่ยเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะอัปโหลดแล้วก็อัปเกรดนะฮะในเรื่องของอัปเดตในเรื่องของตัวโปรแกรมตัวอะไรเนี่ยส่งในเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของอะไรแม้กระทั่งเรื่องของ security เพราะฉะนั้นลองคิดดูสิครับว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยถ้าเรามองแค่รถยนต์อย่างเดียวเนี่ยผมไม่แน่ใจในประเทศไทยมีรถยนต์อยู่กี่สิบล้านสมมติเสียว่าขายก็ปีละล้านแล้วถ้าปีละล้านเนี่ยซึ่งแน่นอนเนี่ยผมเชื่อว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยรถทุกคันเนี่ยจะต้องติดนะครับพวกซิมหรือว่าพวกโมบายตรงนี้นะครับเข้าไปในรถนะครับก็ลองคิดดูนี่แค่รถยนต์นะฮะแล้วทั่วโลกนี่เท่าไห
นะครับแล้วก็อุปกรณ์อย่างพวกอย่างสมาร์ททีวีนะครับที่พูดถึงปลายไลน์พวกนี้เนี่ยพวกนี้อุปกรณ์พวกนี้จะติดหมดพวกเซ็นเซอร์ตู้เย็นก็ยังมีเลยนะใช่ก็เป็นได้ครับแต่ทีนี้มันอยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะต้องการเพียงแค่จุดเดียวนะครับแต่เรามองถึงว่าเพราะว่าถ้าหลักการของโมบายเนี่ยมันคือมันต้องมีการเคลื่อนที่ถูกไหมฮะก็อาจจะเป็นอุปกรณ์อะไรเคลื่อนที่นะครับอีกหน่อยเนี่ยจะเป็นได้ว่าในรถเมล์รถบัสเนี่ยนะครับติดตั้ง Wi-Fi ครับซึ่ง Wi-Fi เวลามา access เข้าไปมันก็คือผ่านโมบายจริงๆผมก็เคยทดสอบแล้วนะฮะในระดับหนึ่งก็โอเคเวิร์กดีก็คือต้องผ่าน 3G ครับนะครับแล้วก็อุปกรณ์พวก CCTV พวกกล้องต่างๆหรือว่าพวกเซ็นเซอร์นะครับอะไรเนี่ยอีกเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตลาดเนี่ยอีกเป็นเท่าตัวเลยอาจจะบอกว่าถ้านับเป็นจำนวนซิมเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างตอนนี้เนี่ยอาจจะเซซะว่า95ล้านนะครับอาจจะขึ้นไปถึง180ล้านในอนาคตหมายถึงอาจจะ5ปี6ปีข้างหน้านะครับนะครับอันนี้ฮะคือถ้ามองอันที่อันนี้คือเรื่องของการเติบโตแน่นอนเนี่ยผมว่าตรงนี้เติบโตเยอะมากนะครับในส่วนของบริษัท GOT เนี่ยเตรียมการยังไงนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเรามองเรามีการศึกษานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วว่า GOT เรามี 3G อยู่แต่ว่าด้วยเงื่อนไขนะฮะกลไกในเรื่องเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันเลยทำให้เรานะฮะยังสู้คนอื่นเขาไม่ได้แต่เราก็พยายามที่จะนะครับหาพันธมิตรหาอะไรเนี่ยมาช่วยเพราะว่าคลื่นความถี่ที่มีอยู่เนี่ยมันยังพูดตรงๆว่ายังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ไม่เหมือนกับที่ทางของ AIS ได้ไปหรือว่าทางของโอเปอเรเตอร์อื่นได้ไปอันนั้นก็คือลูกค้าเขาก็เต็มนะฮะซึ่ง TOT ยังน้อยอยู่แต่ว่าเราก็พยายามที่จะปรับตัวตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าแน่นอนมันต้องมีการลงทุนเพิ่มเพื่อที่จะให้สามารถที่จะสู้คู่แข่งขันได้นะครับก็ผมขอเท่านี้ครับครับผมก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเอาแน่นอนก่อนเลย 4G มีประมูลแน่นอนทางกสทช.ยืนยันมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเพราะว่าต้องใช้เงินลงทุนนะครับรัฐบาลเองก็ได้ไปฟรีๆแหละเอาว่าอย่างนั้นกันตามตรงนะครับทั้งเงินจ่ายเงินกินเปล่าด้วยทั้งเรื่องการลงทุนเราทั้ง4ท่านก็มีมุมมองเดียวกันอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าธุรกิจนี้ยังเติบโตได้อีกเยอะเราไม่อยากจะให้ทุกคนมองเพียงแค่ว่าธุรกิจมันอยู่ที่บนมือถือนะครับเดี๋ยวนี้ธุรกิจมันไม่ใช่เพียงแค่มือถือแล้วมันไปมากกว่านั้นอีกนะครับมันไปเรื่องของแอปพลิเคชันที่สามารถสร้างรายได้จริงๆแล้วเนี่ยมือถือหรือว่าแอปพลิเคชันที่พวกเราใช้กันเนี่ยเคยรู้สึกไหมครับว่าเรามาเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้แต่จริงๆเนี่ยเราไปลดค่าใช้จ่ายอีกด้านหนึ่งลงอันนี้คือชัดเจนนะครับว่าบางครั้งเราใช้เรื่องนี้แต่อีกเรื่องนึงเราไม่จำเป็นต้องไปใช้แล้วเราก็หยุดตรงนั้นใช้เช่นการอ่านหนังสือเอาคิดๆเอาง่ายๆกับอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้เราอ่านหนังสือบนถ้าเราเริ่มอ่านหนังสือบน iPad iPhoneเราก็จะไม่ต้องไปซื้อหนังสือที่อยู่บนแผงแล้วซึ่งเราประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าหนังสือได้เยอะมหาศาลมากนั่นคือค่าใช้จ่ายที่คุณลดต่อไปคุณต้องมี 4G แล้วคุณโหลดวิดีโอโหลดหนังมาดูได้เร็วขึ้นคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อแผ่นในราคาแพงคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปเช่าหนังในร้านที่มีราคาแพงนั่นก็คือการลดค่าใช้จ่ายอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นผมบอกว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นในอนาคตว่าถ้าเรามี 4G มี 5G ในอนาคตเนี่ยพวกนี้ครับมันเป็นตัวที่เราจะลดค่าใช้จ่ายแล้วเรามาเพิ่มรายได้เราถึงแม้จะมาจ่ายตรงนี้เพิ่มขึ้นก็ตามแล้วก็โอเปอเรเตอร์เนี่ยก็พร้อมนะครับที่จะตอบรับกับกระแสที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอันนั้นก็สรุปในเรื่องของ 3G กับ 4G ในรอบแรกนะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นรอบแรกนะก็คำถามแรกเนี่ยเราก็ทราบแล้วนะคะว่า3G 4G เนี่ยจะโหมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงมากจริงๆผมก็อยากเห็น 5G 6G อย่างที่พูดจริงๆนะว่ามันจะไปถึงไหน 7G 8G เอ๊ะมันจะแบบโอ้โหสุดยอดขนาดไหนเหมือนกันนะทีนี้ก่อนที่จะไปถึง 5G 6G เนี่ยตอนนี้ต้องถามก่อนว่าก็จะเข้ามาที่คำถามที่2ของเรานะคะว่าโครงสร้างพื้นฐานหรือว่า infrastructure เนี่ยในบ้านเราเนี่ยมันมีเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตที่มันกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากนี้หรือเปล่านะคะก็คงจะขอเริ่มที่คุณสุทธิศักดิ์นะคะในฐานะที่เป็นregulator นะคะว่าในภาพรวมเนี่ย infrastructure เราเพียงพอไหมคะที่จะทำให้คือบอกจะมี 5G 6G เนี่ยพร้อมไหมจริงๆแล้วเนี่ยค่ะครับก็อีกรอบหนึ่งนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่า
คือผมเองก็ไม่ใช่หมอรักที่กล้าฟันธงว่าต้องมีการประมูล 4G หรือเปล่านะครับเพราะอันนี้คือขึ้นอยู่กับทางคณะคสช.นะครับที่ท่านกระทรวงคงต้องดูก่อนว่าจะดำเนินการยังไงต่อเราก็คงรอนโยบายจากทางนั้นก่อนว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อนะครับซึ่งเราก็คงรอแค่เข้าไปชี้แจงกับท่านก่อนนะครับตรงนี้ก็คือเป็นประเด็นตรงนี้มากกว่าแล้วกลับมาคำถามนะครับคือว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันเพียงพอหรือไม่นะครับคือจากการวิเคราะห์ภายในของสำนักงานกสทช.เองเนี่ยนะครับทาง ITU เองเนี่ย ITU นี่ก็ International Telecommunication Union สหภาพโทรคมเองยังบอกว่า forecast ไว้ว่าในอีก 3-5 ปีข้างหน้าแบนด์วิดต์หรือความถี่ที่ต้องนำมาใช้ในการรองรับในเรื่องของการเติบโตของบอร์ดแบนด์เนี่ยต้องประมาณ 6-700 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งก็เป็นที่หนักใจของทางกสทช.อยู่นะครับว่าเราจะหาได้ยังไงขนาดถึง600กว่าเมกะเฮิรตซ์ที่เกิดขึ้นเพราะปัจจุบันเนี่ยอย่าง2001เองเรายังมีแค่45เมกะเฮิรตซ์ของเดิมมีอีกแค่50เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเราก็ต้องหาพยายามหาความถี่ที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมในที่ว่างตรงไหนบ้างมาจัดสรรให้มีทัมมิ่งที่สอดคล้องกับดีมานด์ที่มาช่วงไหนนะครับตรงนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่โจทย์ที่คือข้อจำกัดอันหนึ่งเหมือนว่ามันจะมีใช่ครับก็จะมีส่วนหนึ่งของเราที่เราต้องพยายามที่จะฝ่ายเอาหาเรื่องสเปกตรัมเนี่ยมาประมูลเพื่อให้เกิดความเพียงพอต่อการใช้งานของด้านบอร์ดแบนด์นี่เป็นการฟอร์แคสต์ของสภาพโทรคมนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอย่างที่ทางผู้ประกอบการหรือทางพี่วิเชียนทางตัวแทนพี่พิรักษ์เองก็พูดถึงอยู่นะครับมันก็มีหลายส่วนที่สมยศก็พูดถึงในเรื่องของการเติบโตของเรื่องคอนเทนต์เองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราก็มานั่งดูกันอยู่นะครับซึ่งมันอาจจะไม่โตตามที่สภาพโทรคมบอกแต่ความคาดหวังของเราเนี่ยที่เราดูวิเคราะห์ของเราเองเนี่ยอย่างเช่นว่าถ้าเรา 3G ที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะเห็นว่าปัจจุบันท่านเองใช้เนี่ยก็เริ่มช้าลงแล้วใช่ไหมฮะในการดาวน์โหลดในเรื่องของอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าอาจจะเป็นด้วยข้อจำกัดของนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอนเทนต์ที่มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นเดิมท่านดูไม่ได้เป็นไฮเดฟปัจจุบันเป็นไฮเดฟนะครับท่านดูสตรีมมิ่งเมื่อก่อนต้องไปดูแบบโหลด5นาทีถึงจะได้ปัจจุบันท่านเดียวไทม์ที่มาแบบ1กิกเนี่ยประมาณไม่ถึง10วินาที10นาทีท่านก็ดาวน์โหลดได้แล้วบนมือถือตรงเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พอคอนเทนต์หรือคุณภาพความเร็วสูงมากขึ้นดีๆขึ้นมันก็ทำให้อินฟราที่เราต้องวางเนี่ยมันต้องรองรับตรงนี้เกิดขึ้นถามว่าใน 2G 3G ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรองรับได้ไหวไหมผมว่าทางผู้ประกอบการได้เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องเสริมได้นะครับในเรามองเองเนี่ยเรามองว่าในเราในฐานะที่เป็นการกำกับดูแลในภาครัฐเราก็ต้องเหมือนกับกรมทางหลวงหรือดอนเมืองโทเวต้องสร้างทางด่วนให้มากที่สุดในการที่รถจะมาวิ่งไม่มีการที่ติดขัดได้ตรงนี้เราก็พยายามมองอยู่นะครับในจริงๆเป็นที่มาว่าในปีนี้เราต้องมีการประมูล4แบบเครื่อง 1,800 ที่หมดอายุแล้วเราต้องมีการประมูลเรื่อง900ที่จะเกิดขึ้นตอนแรกที่เราวางไทม์เฟรมกันไว้นะครับแล้วก็ในปี61เองก็จะมีขึ้น 1,800 ที่จะหมดอายุในส่วนของ Dtac ที่อีก50เมกที่มาซึ่งเราก็ต้องจะประมูลเป็น forward auctionส่วนใหญ่เพราะไม่มีการกระทบกับลูกค้าเดิมที่มีอยู่จะมีการใช้โดยต่อเนื่องไปตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเราก็ต้องไฟเอาหาความถี่ไม่ว่าจะเป็น2003ที่มีอยู่ใครครอบครองอยู่2500ถึง2690เนี่ยที่มีอยู่นะครับเราก็พยายามที่จะมาปรับจูนกันคุยกันกับภาครัฐที่มีการครอบครองอยู่นะครับท่านจะดีฟาร์มกันยังไงเพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุดท่านยืนได้ผมยืนได้ประชาชนได้ประโยชน์นะครับเงินเข้ารัฐได้เต็มที่ตรงนี้เราก็มานั่งมาดูบาลานซ์ระหว่างในผู้ถือครองเดิมกับผู้ที่เราต้องเอามาจัดสรรใหม่นะครับเราก็พยายามที่จะสร้างโครงข่ายหรือยินฟ้าใหม่ๆให้เกิดขึ้นให้มากที่สุดถามว่าเพียงพอหรือไม่ณปัจจุบันเนี่ยก็ยังผมก็คิดว่ายังต้องการอีกมากในเรื่องของโครงข่ายที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับในตรงนี้ในขณะเดียวกันในเรื่องของมิติของโครงข่ายนั่นใช่เราหาอย่างเดียวในขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะจัดให้อันเดิมที่มีอยู่เนี่ยให้มีประสิทธิภาพที่สุดท่านจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการใช้โครงข่ายเองนะครับไม่ใช่ว่าใช้ขึ้นความถี่ในไวไลน์อย่างเช่นไฟเบอร์ออปติกเราก็พยายามที่จะมีการส่งเสริมให้มีการใช้โครงข่ายร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงข่ายในเรื่องของการใช้ไฟเบอร์ร่วมกันนะครับการวางเสาท่านจะเห็นว่าปัจจุบันนี้บ้านข้างบ้านท่านเนี่ยอาจจะมีว่ามี 3-4 เสาครับเราก็พยายามที่จะลด
ให้มีการใช้โครงข่ายร่วมกันน้อยลงที่สุดในเรื่องของการใช้โครงข่ายใช้เสาร่วมกันใช่ครับตรงนี้ก็เราพยายามที่จะมีการใช้ utilized station ในเรื่องของการใช้โครงข่ายให้มากที่สุดนะครับนี่ประโยชน์ก็คือจะเกิดกับในหน่วยงานผู้ประกอบการเองผู้บริโภคเองก็จะได้ใช้งานได้เร็วขึ้นนะครับในเรื่องของมิติเชิงสังคมก็จะมีตามมาคือมันมีความปลอดภัยมันมีในเรื่องของการลงทุนซ้ำซ้อนของสังคมที่ต้องเกิดขึ้นเราประโยชน์ก็คือผู้ใช้บริการก็จะได้ใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นนะครับผู้บริโภคก็มีเงินที่เป็นทำต่างที่มารองรับต่างๆที่มองในอนาคต